ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะและในครั้งนี้ปรับเมนูยำผลไม้กุ้งสดโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะสารให้ความหวานซึ่งอีกไม่กี่วันจะประกาศแล้วเป็นสารก่อมะเร็งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงยำผลไม้กุ้งสดเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 2,115.68 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 83.17% เลยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเยอะๆนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ